วนไปรู้จักกับเบอร์คุชินักล่าอินทรีทองกลุ่มสุดท้ายของมองโกเลียณดินแดนบายันอุนกิในประเทศมองโกเลียนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมเบอร์กุชิค่ะหรือว่านักล่าอินทรีทองของชนเผ่าชาวคาซัคซึ่งตอนนี้ใกล้จะเลือนหายไปตามกาลเวลาแล้วค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Spirit Along the Way จะชวนทุกคนไปตามล่าหาเบอร์กุชิกันเบอร์กุชินักล่าอินทรีทองกำลังจะสาบสูญสนามประลองครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าสัญชาตญาณนักล่ายังคงมีอยู่หรือไม่ทีนี้เราก็เลยเป็นรถคันเดียวที่เหมือนออกจากกลุ่มอะค่ะตีออกจากกลุ่มแล้วก็ไปตามลำพังแล้วก็ออกก่อนเห็นฟ้าสว่างปุ๊บโอ้คนนำทางไปครับพี่ไปเลยก็นั่งรถกันไปปรากฏนั่งไปไม่เท่าไหร่ประมาณแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองมั้งคะพายุมาอีกแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเป็นพายุที่มันมีหิมะด้วยอะค่ะมันหนามากจริงๆแล้วเราไม่เห็นว่าตรงไหนเป็นเหวตรงไหนเป็นถนนเราก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นจอดสิเพราะเราไม่เห็นนี่ว่าตรงไหนเป็นเหวแล้วก็จอดสิเขาก็บอกว่าอย่างนั้นอันตรายมากกว่าเราก็ถามว่าอ้าวทำไมอันตรายมากกว่าล่ะเขาก็บอกว่าแถวนี้มีหมาป่าค่ะชายอกสามศอกของชาวคาซักนั้นจะสืบทอดต่อจากคุณพ่อครับและก็สมบัติที่มีค่าของพวกเขาก็คือเจ้าอินทรีนี่เองครับพวกเขาจะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญนะคะการจะเป็นนักล่าสัตว์ได้เนี่ยก็คือจะต้องใช้อินทรีทองเท่านั้นแต่การจะได้อินทรีทองเนี่ยคุณต้องหามาได้ด้วยตัวเองเวลาที่เราไปที่บ้านของเบอร์คูชิอ่ะเขาจะไม่เปิดตานกอินทรีเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราก็บอกเหมือนกันว่าทำไมต้องปิดเขาก็บอกแล้วคนที่จะให้อาหารมันก็คือต้องเป็นเจ้าน้องของเท่านั้นใช่ค่ะซึ่งแบบเราก็บอกว่าทำไมต้องปิดตาเขาบอกว่าถ้าเปิดตาปุ๊บแล้วเจ้านกอ่ะเห็นเราเคลื่อนไหวอะค่ะมันจะมาทุบเลยเราเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะในรายการ Spirit Along the Way กับตอนเบอร์คุชินักล่าอินทรีทองกลุ่มสุดท้ายของมองโกเลียได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะ